กลับไปกลับมาอินโดนีเซียเอาไงกันแน่ AFF สรุปบอกไม่ส่งชุดใหญ่แล้วเอาเด็กเล่นแทนส่วนทีมบอลโลกไลอาสนาวีอ้าวหลุดเฉยอ้าวเกิดอะไรขึ้นส่วนสุพนัทเหมือนตาโดนจับเล่นแบ็คขวาแบบนี้โอ้โหโคตรเสียของหากเป็นแบบนั้นจริงๆส่วนอดีตโค้ชทีมชาติมาเลเซียกุนซือเกาหลีใต้ผงาดคว้าแชมป์ลีกเคลีกทันทีโอ้โหแบบนี้ท็อปฟอร์มทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการฟุตบอลกันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็มาอัปเดตกันต่อเนื่องเลยนะครับมาดูกันที่สุพนัทเหมือนตากันบ้างนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ถูกยุติสัญญากันไปเนี่ยนะครับมันก็มีข่าวตามมานะครับว่าสาเหตุเพราะอะไรทำไมถึงกลับมานอกเหนือจากการไม่ได้ลงเล่นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าการแข่งขันที่นู่นมันสูงนะครับแต่ว่าก็มีรายงานตามมานะครับว่าถ้าหากว่าอยู่ที่ OH Luverne ต่อไปเนี่ยเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาจะถูกจับไปเล่นแบ็คขวาโอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกแรกเลยนะฮะจากกองหน้าดีๆริมเส้นดีๆเนี่ยจับไปเล่นแบ็คขวานี่มันเสียของนะครับเฮ้ยโอ้โหไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าสุพนัทไปถูกจับไปเล่นกองหลังเนี่ยผมว่าย้ายครับมันไม่ใช่นะครับคือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ตกใจนะครับว่าทำไมถึงถูกจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาเพราะว่าสุพนัทเหมือนตาเนี่ยเป็นนักเตะตัวรุกที่สามารถจะกระชากลากเลื้อยและทำประตูได้นะครับถึงแม้ว่าโอเคแหละการที่จะไปสู้กับกองหน้าต่างชาติหรือว่าตัวริมเส้นต่างชาติเนี่ยมันอาจจะแบบค่อนข้างที่ยังไม่ได้เห็นเด่นชัดว่าดีกว่าขนาดนั้นเนี่ยแต่มันก็คงจะไม่ใช่พื้นที่ของเขาแน่นอนในการที่จะไปเล่นในแนวรับและเล่นทางด้านแบ็คขวาเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลในการเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับที่ทำให้สุพรัตน์เหมือนตาแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยก็จำเป็นจะต้องยุติสัญญาครับแล้วก็มาไปต่อกับ ACL Elite ในนามสโมสรบุรีรัมย์นะครับไปสู้ในศึกเอเชียกันต่อหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีการขยับขยายไปยังลีกที่สูงกว่าอย่าง J League K League อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตอนนี้กลับมาไม่เสียหายนะครับขณะเดียวกันจากสุพนัทเหมือนตาเรามาต่อกันที่อาสนาวีกันดีกว่านะจากอินโดนีเซียล่าสุดไม่มีรายชื่อนะหายไม่ทันครับในการที่จะไปดวลทีมชาติญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกุนซืออย่างชินไตยังนะครับก็ประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติอินโดนีเซีย27คนออกมาที่จะใช้สู้ศึกฟุตบอลโลกในหนนี้ในนัดที่5และนัดที่6เขาจะต้องเจอซาอุนะครับแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นเล่นในบ้านทั้ง2เกมเลยวันที่15แล้วก็19แน่นอนว่าอินโดชุดนี้คงฟูลทีมและจัดหนักจัดเต็มหมายมั่นปั้นมือว่าอย่างน้อยๆต้องมีแต้มทั้ง2เกมไม่รู้จะเป็นแบบนั้นได้ไหมนะครับแบ็คขวาจากการท่าเรือได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงฉีกตั้งแต่เกมบุกไปเจอนครราชสีมา FC 1-2 เมื่อ2สัปดาห์ก่อนสถานการณ์ล่าสุดอาร์เซนอลก็ไม่พร้อมในการลงสนามให้กับชินไตยังก็เลยจำเป็นครับต้องตัดชื่อออกในเกมดวลญี่ปุ่นและซาอุส่วนตัวหลักๆอย่างคนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาไล่เรียงกันดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับแล้วมากันครบไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเดียวจากย่านอาเซียนเราคงจะต้องตามข่าวกันต่อเนาะว่าพวกเขาจะไปได้สุดไปเพลย์ออฟได้ไหมสำหรับอินโดนีเซียผู้รักษาประตูตัวเก่งอย่างมาเทนสแพร์เนี่ยติดมาด้วยอยู่แล้วนะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้รักษาประตูรายนี้เนี่ยจะมีชื่อหลุดโผเพราะว่าล่าสุดมาเทนสแพร์นะครับโกของอินโดเนี่ยคว้ารางวัลเซฟยอดเยี่ยมแห่งปี MLS นะครับของสหรัฐอเมริกามาเทนสแพร์เนี่ยเป็นโกของ FC ดัลลัสคือเรียกได้ง่ายว่าเอารางวัลเซฟยอดเยี่ยมไปเลยก็เลยไปดูนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันได้ยังไงโอ้โหเหนือทั้งฮูโกโยริสนะครับเดรกคันเลนเดอร์นะครับเหนือหลายคนเลยเขาบอกว่ามันมาจากการเซฟที่โดดเด่นมากเลยนะครับในฤดูกาลปกติของเขาที่ดัลลัสต้องเจอกับ LA นะครับเห็นทักษะการเซฟยอดเยี่ยมในครั้งแรกบล็อกจุดโทษอีกครั้งนึงก็บล็อกลูกยิงกลางอากาศอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยได้รับรางวัลนี้นะครับแต่ต้องยอมรับจริงนะว่าผู้รักษาประตูรายนี้ของทีมชาติอินโดนีเซียของแท้นะคนนี้ของแท้แล้วแบบโหดๆเลยนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ติดมาเป็นไม้ประดับไปก่อนแล้วกันนะครับขณะที่กองหลังสุดยอดกองหลังจากเกาโชเซเรียอย่างเจอิตเซสนะครับจากเวเนเซียมาด้วยนะจัสตินฮุปเนอร์
ก็มานะครับอันนี้โดนแซวนะว่าเฮ้ยเล่นอยู่ยุโรปยังไงไม่ได้ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมิสฮิลเกอร์จากเทเวนเต้นะครับเวิร์ดดองนะครับจาก NEC Nijmegen แซนดี้วอลช์คนนี้ก็มานะครับแพตตินาม่านะครับจาก KAS อูเปนในเบลเยียมเหมือนกันปัตมาอาฮานเล่นอยู่ในเกาหลีก็มาคอดี้อาหมัดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จากอินโดเนาะแล้วก็มีนาธานจัวออนจากสวอนซีเฟอร์ดินานจากออกฟอร์ดนะครับอีวานเจนเนอร์มาครบอะอูเทรคเอเลียโนไรเดอร์จาก PEC Stroll นะครับแล้วก็ทอมเฮจากอัลเมียนซิตี้ในเนเธอร์แลนด์หมดนะที่บอกมาโอรัสมานโกเอนนะครับจาก FCV เดนเดอร์ครับที่เหลือในกองกลางก็มาจากอินโดแล้วก็แนวรุกเนี่ยราฟาเอลสตราวเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกตำแหน่งครับแต่มาลุ้นกันเนาะว่าอินโดนีเซียเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในการเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็ซาอุดิอาระเบียผมว่าไม่ง่ายหรอกนะครับส่วนการแข่งขัน AFF ปลายปีนี้นะครับโอ้ล่าสุดเหมือนจะกลับไปกลับมาอีกแล้วครับชินแตยังครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงการที่จะนำทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยมาเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะเอา U22 แล้วก็กลับไปเป็นชุดใหญ่นะครับทางสมาคมแจ้งมาล่าสุดเหมือนจะชี้แจงอีกแล้วบอกว่าเอา U22 แล้วกันนะครับเอามาแข่งอะไรกันเนี่ยนะครับซึ่งพอบอกแบบนี้แน่นอนครับทางสมาคมแล้วก็ชินไตยังบอกว่าพอเอาชุดเล็กมาเนี่ยความสามารถของเขาคงจะสู้ทีมอื่นได้ยากนะครับมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับทีมชาติอินโดนีเซียเขาอยู่ในกลุ่ม B ของการแข่งขัน AFF นะครับก็จะเจอเวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมาแล้วก็ทีมชาติลาวนะครับแต่พวกเขายังบอกอีกนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดก็ยังเหมือนเดิมในการคว้าแชมป์นะครับแต่ว่าจะใช้ผู้เล่นชุดนี้ในการแข่งขันคาดว่าใน4เกม2025ก็จะใช้ชุดนี้เช่นเดียวกันที่จะมาแข่งในประเทศไทยและชินไตยังครับยังได้บอกต่ออีกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเป้าหมายจริงๆก็คือเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันปลายปีนี้ให้ได้และก็จะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าหากไม่ได้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับคือดูเหมือนว่าอาจจะปล่อยในถ้วยของ AFF ครั้งนี้แล้วก็จะไปหวังใน4เกมแทนสำหรับรุ่นอยู่22นี้นั่นเองครับอีกคนหนึ่งครับไปดูกุนซือของอดีตแล้วกันอดีตกุนซือทีมชาติมาเลเซียพังอาจคว้าแชมป์เคลีกถ้าใครจำกันได้นะครับคิมปันกอนอดีตกุนซือทีมชาติมาเลที่ร่ำรากันไปหลังจบฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกไปสานฝันต่ออาชีพกุนซือที่บ้านเกิดของตัวเองได้สำเร็จโดยการพาอุนซานฮุนไดมหาอำนาจลูกหนังแดนโสมคว้าแชมป์เคลีกฤดูกาล2024มาครองได้สมใจการเป็นแชมป์เคลีกครั้งนี้เป็นแชมป์แรกของคิมปันกอนในฐานะกุนซือหลังเคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในปี96ตอนสมัยยังเป็นนักเตะของอุนซานฮุนไดเช่นเดียวกันก็จะบอกว่ากุนซือคนนี้นะครับมาทำมาเลเซียเนี่ยมันก็ทำยากนะแล้วก็ดูทิศทางดูทรงแล้วเนี่ยนักเตะมาเลเซียก็ไม่ได้ตอบสนองในแผนการเล่นของเขามากเท่าที่ควรและเขาก็อำลาไปนะครับไปทำทีมเคลีกที่มีทรัพยากรตัวนักเตะที่มันเข้าไม้เข้ามือกว่าและก็สามารถที่จะทำให้เป็นแชมป์ได้นะครับอาจจะไม่ได้ตลอดทั้งซีซั่นแต่สุดท้ายแล้วความต่างเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ใช่แค่โค้ชอย่างเดียวในการเปลี่ยนโค้ชไปเรื่อยๆสุดท้ายนักเตะมีผลมากที่สุดนั่นเองนะครับในการแข่งขันเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าโค้ชดีแค่ไหนให้ตายถ้านักเตะมันไม่มีให้ใช้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็เป็นกำลังใจและติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ